สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีนะคะวันนี้ก็เปิดคลิปมากับแม่พันธุ์สวยๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนูก็จะมีบอนสีสวยๆมาแบ่งนะคะวันนี้จะเป็นคลิปที่มีแต่หลักสิบนะคะท่านใดสนใจนะคะก็สามารถจดชื่อจดสายพันธุ์ไว้ได้เลยนะคะวันนี้หลักสิบทั้งคลิปนะคะ สำหรับท่านใดสนใจสามารถโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะที่ส่วนก็จะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะท่านใดสะดวกปลายทางก็สามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะส่งทางไปษนียอ EMS นะคะค่าส่ง30บาทค่ะเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยค่ะนี่ทงสีทองนะคะกระถางละ60บาทนะคะใบผิวสวยด้วยนะคะ นี่คะ่ะนี้แววมายุรานะคะยิ่งโตก็จะยิ่งกัดชุมพูแบบนี้นะคะตอนเด็กพื้นขาวตอนนี้ก็ยังมีแบ่งนะคะสี่นิ้วจะอยู่ที่ห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะแววมายุราเป็นไม้เก่านะคะทรงใบสวยมากนะคะอันนี้นี่นคะ่ะอันนี้เป็นแววมายุรานะคะไซห้าสิบบาทเริ่มมีจุดแต้มมานิดหน่อยนะคะนี่คะ่ะแววมายุราเวลากัดสีชุมพูนี่สวยมากนะคะนางกิรินีเทวีนะคะอันนี้ต,ต้นละ 35บาทนะคะเป็นตับนางสงการนะคะพวงซับนะคะต้นละ80ิบนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ออกโทนส้มๆเปื่ๆหน่อยนะคะน,นี่จะเป็นหลวงปู่อ่านะคะสีเริ่มมาแล้วค่ะเริ่มกัดมานิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้ให้ไป60บาทนะคะสำหรับหลวงปู่อ่าค่ะเป็นไม้กัดสีนะคะอันนี้ไก่ฮาวายนะคะต้นละห้าสิบนะคะ ก็จะเริ่มกัดหนามมาแล้วคะ่ะอันนี้จันฉายนะคะจันฉายต้นละห้าสิบนะคะก็จะเป็นในชุมพูขาวแล้วก็ขอบหน้าด้านนอกสุดนะคะจะเป็นสีเขียวคะ่ะจังหวัดลำพูนนะคะใบกลมออกโทนขาวนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับจังหวัดลำพูนคะ่ะอันนี้เป็นไซส์ห้าสิบนะคะขุนสีโคชโคงนะคะอันนี้อยู่ที่ราคาสาสิบห้าบาทนะคะขุนสีโคชโคงก็จะเป็น เขาเรียกไม้กระสีนะคะทรงใบยาวค่ะอันนี้อรุณชนะนะคะอรุณชนะเป็นไม้กาบนะคะกัดชมพูละเลืออนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะกับอรุณชนะค่ะนางสวาหาะนะคะเนี่ยค่ะกัดสีแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไป60บาทนะคะต้นโต,โตโตเลยนะคะนางสวาหาะค่ะอันนี้ชมพูทวีปนะคะต้นละ50บาทนะคะชมพูทวีป ป้ายสวยนะคะอยู่ในตับพุทธประวัติค่ะนอกจากเขาจะป้ายชุมพูแล้วนะคะเขาพื้นเขียวๆที่เราเห็นเนี่ยกัดสีชุมพูอีกนะคะกวนอิ่มนะคะสีขาวค่ะอันนี้ต้นละสี่สิบบาทนะคะสําหรับกวนอิม่มค่ะน,นี้ไม้เลิบเริ่มมีไม้ผ่าออกแล้วนะคะจะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้เลิบค่ะอันนี้บอนเก่าไม่มีชื่อนะคะต้นละสามสิบห้า ก็จะเป็นพื้นออกน้ําตาลเข้มๆนะคะประมาณสีเดินหมูนะคะแล้วก็มีเม็ดกระจายทั่วเลยนะคะบอนเก่าไม่มีชื่อค่ะอันนี้อยู่ที่สามสิบห้าบาทค่ะมีจํานวนนะคะใส่กอก็สวยค่ะอันนี้อันนี้สุดปาถนานะคะจะเป็นอีกสายหนึ่งนะคะอันนี้กัดสีแล้วด้วยนะคะให้ไปต้นละเจ็ดสิบบาทค่ะเม็ดขึ้นแล้วนะคะชื่อว่าสุดปาถนาค่ะอันนี้หานุมานเชิญทงนะคะเชิญทง นี่ตอนเต็มฟอร์มเขาก็จะกัดชมพูมานะคะบนพื้นใบตอนเด็กๆจะเป็นพื้นเขียวแบบนี้ค่ะเอ้ยพื้นขาวนะคะขอบเขียวแล้วก็มีจุดแดงนะคะอันนี้วาสุกีนะคะสีออกโทนหวานๆชมพูมพูนะคะต้นละแปดบาทค่ะวาสุกีจะจัดอยู่ในตับเรือพัทที่นั่งนะคะอันนี้จะเป็นไม้ทนเข้มนะคะตับเดียวกับพยาขอมนะคะหรือขอมดำอันนี้มีชื่อว่าพลอยชมพูนะคะพลอยชมพู แล้วก็จะมีเม็ดกระจายทั่วด้วยนะคะต้นละ50บาทค่ะพอยชมพู่อันนี้ไตพบนะคะไตพบต้นละ60บบาทนะคะอันนี้ โนเข้มๆเมปเอะๆแล้วก็มีจุดขึ้นมานะคะน,นี้ไก่สวรรค์น,นะคะไก่สวรรค์เป็นตับไก่นะคะไม้ชนิดนี้พื้นจะเขียวเข้มแล้วก็กัดแดงนะคะให้ไป70บาทนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ดีค่ะเพราะว่าใบเขาแข็งกาเขาแข็งนะคะชอบอยู่นอกตูค้ค่ะไก่สวรรค์อันนี้เทพอัศรานะคะไม้ด่างมีปลายสวยๆมาด้วยนะคะอันนี้ปลายครึ่งเลยนะคะใครสนใจนะคะเทพอัศราต้นนี้ขอ,อยู่ที่ 80บาทนะคะด่างสวยหยาดฝนนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าใบยาวนะคะบางท่านก็จะเรียกว่าหยาดฝนโบราณนะคะอันนี้ให้ปลายแปดสิบบาทนะคะหยาดฝนนี่ใบเริ่มยาวมาเรื่อยๆแล้วนะคะกัดจุดแดงด้วยนะคะข่าวสมิงนะคะอันนี้ก็กัดสีมาแล้วนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะข่าวสมิงสีจะออกประมาณส้มๆผสมแศษหน่อยนะคะเนี่ยนี่นะคะสีนี้เลยแล้วเขากัดสีเร็วนะคะข่าวสมิงเป็นไม้เก่าค่ะ ให้ไป70บาทค่ะปีกินนารีนะคะอันนี้ต้นละ60บนะคะเป็นไม้โทนแดงตระกูลใบยาวนะคะอันนี้ปีกินนารีค่ะอ่านี้เขียวดังเหลืองนะคะชื่อว่าเนตรนารีค่ะต้นนี้ขออยู่ที่ราคา90บบาทนะคะเนตรนารีนี่นะคะสวยมากนี่ใครชอบไม้โทนสีสันสดใสนะคะเป็นชมพูอมม่วงนะคะ เป็นหนูให้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันเขาไม่มีชื่อนะคะให้ไปอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะนี่ค่ะสีสวยมากอันนี้แสนําเมืองนะคะแสนําเมืองต้นละแปดสิบบาทนะคะสวยมากนี่ค่ะเป็นไม้โทนเข้มนะคะแสนําเมืองอน,นี่จะเป็นม่วงนะคะม่วงมงคล ต้นละห้าสิบาทนะคะสำหรับม่วงมุงคลสีสวยมากๆเลยนะคะเป็นไม้โทนม่วงคะ่ะอันนี้จะเป็นทองประกายแสดนะคะกัดสีออกแสๆส้มๆนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะทองประกายแสดคะ่ะอันนี้เป็นเพชรไพรินนะคะเพชรไพรินให้ไปยอยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทนะคะจะเป็นโทนออกหวานหวานชมพูชมพูนะคะเพชรไพรินคะ่ะน,นี่เป็นชายชนต้นคู่นะคะนี่ ขายสนใจนะคะคู่นี้ขออยู่ที่เจบาทค่ะได้2ต้นในกระถางนะคะนี้พญาหงนะคะพญาหงจะมีหูใต้ใบนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะพญาหงเป็นไม้เก่าค่ะก็จะเป็นไม้ตามหานะคะเป็นตระกูลเดียวกับที่หาพร้อมๆกันก็จะมีพญาหงมียนทองนะคะที่หาคู่กันโทนสีเขาจะขายกันนะคะน,นี้จังหวัดสงขานะคะตับจังหวัดใบก้ม ต้นละเจ็ิบาทนะคะเป็นไม้กัดสีด้วยค่ะเวลาโตขึ้นพื้นจะกัดออกชมพูชมพูนะคะพันดาวนะคะอันนี้เม็ดเยอะมากๆนะคะพันดาวให้ไปต้นละแปดสิบบาทนะคะหลายท่านก็จะเห็นเริ่มมเม็ดขึ้นมาแล้วแบบนี้นะคะแต่ยังไม่หมดนะคะเขาจะกัดพื้นชมพูได้อีกนะคะอันนี้คือพันดาวคะ่ะนาลีบูรพานะคะปลายชมพูสวยๆเลยอันนี้ต้นละห้าสิบบาทคะ่ะรามมาศูนนะคะ นี่อันนี้ก็ยังมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่80บาทนะคะเป็นตระกูลไม้ใบายาวกัดสีเหมือนกันตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะน,นี้สวยมากนะคะไก่แดงนะคะไก่แดงสีแจ่มมากนะคะอันนี้ก็ตอนนี้ต้นลูกเดี๋ยวหนูไปเช็คให้ทีหนึ่งนะคะ ไก่เจ้าเล่นะคะอันนี้กัดหน้าเรียบร้อยเลยใบออกพื้นเปิดด้วยนะคะต้นละ35บาทไก่เจ้าเล่ค่ะอนุมานออกซึกนะคะอันนี้กระถางละ50บาทนะคะเริ่มกดสีมาแล้วค่ะเป็นไม้โทนแดงนะคะอันนี้เป็นพญาขอมนะคะหรือบางท่านเรียกขอมดํานะคะเป็นไม้โทนเข้มเลยนะคะอันนี้ให้ไป80บาทนะคะพญาขอมค่ะนี่อันนี้โทนเข้มๆกันบ้างค่ะ เป็นโทนน้ำตาลเปิอะนะคะเป็นลูกไม้ที่ผสมมาจากพรพรวงนะคะใครสนใจอันนี้ขออยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะลูกไม้ผสมพรพล่วงเวลาโตขึ้นสีจะออกเป็นเพิงเพงสวยมากนะคะอันนี้นีทวีราบหน้าม่วงนะคะกระถางละ50บบาทค่ะอันนี้จะเป็นวิษณุกรรมประสิทธิ์นะคะวิษณุกรรมประสิทธิ์นี่ ชื่อค่อนข้างยาวเลยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา90บาทนะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์ค่ะถ้าหนูจำไม่ผิดจะเป็นชื่อของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าเรียกตับอะไรนะคะนี่ค่ะวิศนุกรรมประสิทธิ์อันนี้ดาบสมูไรนะคะต้นละ80บาทนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะเป็นใบไผ่ที่ทรงยาวมากนะคะพระยาพันวังนะคะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะ ต้นละ50านะคะสำหรับพญยาพันวังก็จะกัดสีแดงนะคะนาใบาสวยนี่จะเป็นเขื่อนนะคะเขื่อนสีริกิดคะ่ะข้างในชุมพูข้างนอกออกเปอะนะคะขอบนอกเนะะี่ยค่ะให้ไปกระถางละ50บาทนะคะสำหรับเขื่อนสีริกิดคะ่ะเป็นตับเขื่อนนะคะ อันนี้เจ้าจัก,กรพัดด่างนะคะอันนี้จะได้เป็นต้นคู่ไปด้วยนะคะใครสนใจหนูขออยู่ที่กระถางละ50บาทอันนี้มีจํานวนนะคะเจ้าจัก,กรพัดด่างนี่เขาจะเปิดด่างมาแต่เด็กเลยแล้วก็เวลาโตก็จะเริ่มกัดสีอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเริ่มมีจุดชุมพูเขาขาวขึ้นแล้วนะคะต้นละห0บาทค่ะอันนี้ยอดอัศวินนะคะต้นละห0นะคะใบแข็งก้านแข็งแล้วก็เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะเลิศม,มงคลนะคะอันนี้ต้นละ80ดิบ ะะก็จะเป็นไม้โทนแดงนะคะอันนี้ไก่ทองประเสริฐนะคะกระถางละหกสิบบาทนะคะสำหรับไก่ทองประเสริฐนี่คะ่ะอันนี้นกพะเก้านะคะให้ไปต้นละห้าสิบาทนะคะนกพะเก้าป้ายสวยๆเลยนะคะนี่คะ่ะกระถางละห้าสิบนะคะอันนี้ยังมีจํานวนนะคะใครสนใจอยากรับไปทําฟอร์มกก็สวยนะคะสําหรับอันนี้อันนี้ไม้โทนแดงนะคะก็จะเป็นห้องเฮานะคะ ฮองเฮาให้ปลายต้นละ60บาทนะคะสำหรับฮองเฮาเขาจะแดงมาแต่เด็กเลยนี่ค่ะอันนี้คือเวลาโตของฮาริพุนชัยนะคะเป็นทรงใบาย,ยาวแล้วก็สังเกตได้ว่าบนพื้นใบเนี่ยเขาจะมีความเปิดด้วยนะคะฮาริพุนชัยนี่นะคะสวยมากนะคะอัน,นีิพุนชัยวันนี้ก็มีสนิ้วมาแบ่งต้นละห้สิบนะคะ นี่ที่เห็นด้านหลังพ่อเขาเอาท่อมาทํารางนะคะหลังรา,างน้ําอย่างเงี้ยค่ะฮาริพุนชัยนะคะไม้โทนน้ําตาลใบยาวนะคะต้นละห้าสิบบาทค่ะอันนี้กันหาชาลีนะคะต้นละเจ็ดสิบค่ะเป็นไม้เก่านะคะนี่ผาซ้อนแก้วนะคะต้นละหกสิบบาทนะคะสําหรับผาซ้อนแก้วคะ่ะเขาจะกัดลายๆนะคะนางจามเทวีนะคะอันนี้โตใบใหญ่นะคะไม้เก่า ให้ปต้นละ50บาทนะคะสำหรับนางจามเทวีนะคะเป็นพื้นออกชมพูอมแดงนิดหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบเขียวนะคะอันนี้จะเป็นไก่ทองนะคะไก่ทองเฉยๆนะคะอันนี้ขออยู่ที่ราคา50บาทนะคะไก่ทองอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะกัดสีแดงนะคะแต่อันนี้ยังกัดไม่เต็มค่ะกัดได้อีกนะคะต้นละ50บาทคะ่ะอันนี้ศิลาหุ้มทองนะคะต้นละห0 อันนี้ก็จะเขาเรียกว่าหน้าแดงหรือหน้าดั้งเดิมนั่นเองนะคะนี่ค่ะหน้าที่จดทะเบียนจะเป็นหน้านี้นะคะต้นละ50บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นปินลัดนะคะปินลัดนี่ให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทนะคะปิดรัดเป็นไม้เก่านะคะพื้นจะขาวเม็ดแดงแบบนี้นะคะแต่เวลาโตขึ้นกัดข้างในสีชมพูได้อีกนะคะนี่ค่ะปิดลัดค่ะเป็นไม้ตระกูลเดียวกับหงส์สวรรณนะคะ อันนี้จะเป็นดาบขุนแผนนะคะดาบขุนแผนทรงใบยาวๆนะคะอันนี้ต้นละหกสิบบาทนะคะสำหรับดาบขุนแผนค่ะเริ่มมีเม็ดจุดๆขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยักษ์กูเปลันนะคะสายนี้จะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะก็จะเป็นพื้นเขียวมาแบบนี้ค่ะตอนอเด็กๆนะคะเพชรมณีนะคะนี่สวยมากเลยเป็นเงานิดนึงนะคะเ,เงาสเลน,น,นะคะ่ะ สำหรับเพชรมณีตอนนี้ก็จะมีสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่เจบาทนะคะตอนเด็กเขาจะเป็นโทนเขียวนะคะอันนี้เป็นตระกูลไม้กัดสีค่ะใบแข็งใบทนนะคะลูกไม้ไก่อันนี้จะเป็นโทนส้มๆนะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นลูกไม้ไก่ส้มแล้วกันนะคะน,นี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอันนี้ให้ไป90บาทเป็นตับจังหวัดใบกลมค่ะ ไก่มะเหศวรนะคะตอนนี้ก็จะมีแบ่งสีนิ้ว40บาทนะคะไก่มะเหศวรอันนี้เป็นลูกไม้มวกชุมพูนะคะที่เป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะต้นละห้าสิบนะคะเหลืออีกประมาณสองสาต้นนะคะสีสวยมากนะคะอันนี้อันนี้ภูพิงนะคะต้นละ50บาทนะคะเป็นไม้โทนหวานค่ะ ไก่ตัวงามนะคะอันนี้กระถางละสามสิบห้าบาทนะคะก็จะเป็นกัดสีมาแล้วเรียบร้อยนะคะเทพอัสดงนะคะอันนี้เป็นไม้เขียวดำนะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละห้าสิบนะคะเทพอัสดงหูชิดกันเลยนะคะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะกัดสีแล้วด้วยนะคะอันนี้ให้ไปหกสิบบาทนะคะม่านนางพิมพ์เขาจะกัดเป็นสีชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะ,ะค่ะ อันนี้ชมปานนะคะชมปานอันนี้รูปทรงใบจะเป็นเหมือนหยดน้ํานะคะใบโพสวยนี่ค่ะใครสนใจนะคะเป็นไม้เก่าหายากแล้วนะคะชมปานนี้ให้สองต้นคู่ด้วยนะคะในหนึ่งกระถางขออยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะชมปานค่ะอันนี้มีจํานวนนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้น,นะคะทําพุ่มทํากอก็สวยค่ะอันนี้ม้าเฉียวนะคะอันนี้ให้ไปกระถางละห้าสิบบาทใบพิว๊ๆเลยนะคะ นี่คะ่ะอันนี้ม้าเขียวค่ะพะโมกคลานะนะคะอันนี้ให้ไปสี่สิบบาทนะคะลายก็เริ่มขึ้นกัดแดงมาบ้างแล้วนะคะต้นละสี่สิบค่ะสีปาดนะคะนี่คะ่ะทรงใบยาวนะคะสีปาดให้ไปกระถางละหกสิบบาทนะคะสีปาดก็จะเป็นไม้ที่กัดจุดแดงแบบนี้นะคะพอโตขึ้นพื้นกัดชมพูมาอีกนะคะนินไอยานะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ 90บาทนะคะสำหรับนินอายราค่ะนี่ค่ะน,นี้เป็นนินอายารานะคะสะโพกจะกว้างนะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้จะอยู่ที่ต้นละ90บาทนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเพชรพระอุมานะคะเพชรพระอุมานี่แล้วก็น,นี่ก็จะเป็นนินอายารานะคะสวยมากนะคะไม้ชนิดนี้จะเป็นโทนเข้มนะคะเขาเรียกทรงใบายาวนะคะแต่ตรงเนี้ยสะโพกเขาจะกว้างหนูชอบเรียกสะโพกมัน ป่องตรงนี้นะคะเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นไม้ตอนนั้นพอ่พอเพาะเมล็ดไว้ใบเขาจะเล็กนะคะตอนนี้ก็พาออกมาทําจํานวนเรียบร้อยนะคะนิ่งแล้วแล้วก็ใบเล็กเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นใบเล็กๆตกๆนะคะอันนี้ให้ไปเจ็ดสิบบาทนะคะนี่ค่ะรัตนบุรีตอนเด็กก็จะเป็นสีนี้นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าพระยาไกรสอนสีหราชนะคะอันนี้ หรือรัตนบุรีเรียกสันๆนะคะเศรษฐีสุพรรณนะคะต้นนี้อันน,น,นี้ออกชมพูมาแล้วค่ะให้ไปอยู่ที่เจิบาทนะคะมีหนึ่งต้นคะ่ะเศรษฐีสุพรรณอันนี้พรนครนะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจบาทนะคะพระนครคะ่ะเปาวบุญจินนะคะอันนี้ให้ไปแปดสิบบาทนะคะเปาวบุญจินน่าจะเหลืออีกกระถางเดียวเท่านั้นนะคะอันนี้จะเป็นไม้เกาทนแดงนะคะนี่คะ่ะสวยนะคะ อันนี้สร้อยสังวานนะคะแดงดีมากเลยนะคะไม้ตัวนี้เป็นแดงเงานะคะสร้อยสังวานให้ไปกระถางละ50บาทนะคะเดี๋ยวเขาจะเริ่มกัดจุดกัดลายมาอีกนะคะอันนี้จะเป็น อาหานุมานเชิญทงนะคะไซนี้จะอยู่ที่เจสิบบาทนะคะสวยมากค่ะหารมานเชิญทงค่ะน,นี่มนเทียนทองนะคะกระถางละ90ิบนะคะสีเริ่มกัดมาแล้วนะคะเป็นไม้ตระกูลใบาย,ยาวนะคะอันนี้มนเทียนทองค่ะอันนี้ก็ตอนกัดสีเต็มๆของพระโมคัลานะนะคะเขาก็จะกัดแดงๆนะคะอันนี้ยังมีสีนิ้วแบ่งนะคะสําหรับพระโมคคัลานะคะสุดปารถนานะคะนี่คะ่ะอันนี้ใบนี้เพื่งกลางนะคะ เป็นต้นแม่พันธ์ุนะคะสุดปัถนาก็มีแบ่งด้วยนะคะเป็นไซส์4นิ้วต้นละ50บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นตีชรานะคะยักษ์ตีชราทั้งหมดเลยนะคะโซนนี้นะคะ เขาเป็นไม้กัดสีค่ะตอน,นเด็กเดยวเขาก็จะพื้นเขียวนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่มีไซส์สี่นิ้วแบ่งนะคะจะสี่นิ้วไม่เล็กเลยนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะจะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะสําหรับยักษ์ตีชดาอันนี้จะเป็นชินนะบัญชรน,นะคะต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเขาก็จะเริ่มกัดหน้ามาแล้วค่ะชินนะบัญชรคะ่ะ อันนี้เพชรมณีนะคะให้ไปอยู่ที่70บาทเป็นไม้กระสีชมพูได้ทั้งใบนะคะสีสวยมากค่ะเวลาเป็นพื้นชมพูนะคะแล้วก็ใบหนาใบแข็งอันนี้ให้ไป70บบาทค่ะอันนี้จะเป็นหมอจินดานะคะหมอจินดาใบาป้อมๆนะคะหูชิดกันเลย อันนี้ให้ไปต้นละหกสิบนะคะหมอจินดาพอโตขึ้นก็จะกัดสีชมพูนะคะ,ะคะ่ะอันนี้จะเป็นเขื่อนซิลิกิตนะคะเขื่อนซิลิกิตตอนนี้มีแบ่งสี่นิ้วต้นละห้าสิบบาทนะคะเขื่อนซิลิกิตก็จะเป็นตับเขื่อนนะคะมีไม่กี่ชนิดค่ะเขื่อนนะคะอันนี้ประชานะคะประชาต้นละแปดสิบาทไม้เก่าโทนชมพูเส้นใบขาวนะคะนี่ค่ะ นี่บัวหิมะนะคะต้นละห้าสิบบาทนะคะสำหรับบัวหิมะนี่ค่ะกันหาชาลีนะคะอันนี้ต้นละเจ็ดสิบนะคะก็เวลาโตก็จะกัดแบบต้นแม่ที่หนูถ่ายให้ชมนะคะสำหรับกันหาชาลีต่อไปจะเป็นไม้ทนเข้มกันบ้างนะคะอันนี้ชื่อว่าตะวันชิงพบนะคะหูใบจะชิดเกยกันเลยนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละเจ็ดสิบนะคะ เวลาโตขึ้นก็จะเข้มขึ้นอีกนะคะเป็นไม้โทนเข้มหรือโทนดํานั่นเองนะคะเวลาโตเขาก็จะเข้มจนเกือบดําเป็นน้ําตาลโทนเข้มเลยนะคะชื่อตะวันชิงพบนะคะไม้ชนิดนี้เดินมาเจออีกหนึ่งหมอนะคะอันนี้หมอจินดานะคะหมอจินดากัดชุมพูนะคะอันนี้จะเป็นไม้กัดสีค่ะกัดชุมพูล้วนทั้งใบเลยนะคะหมอจินดาบางท่านก็จะบอกใบใคล้ายๆรูปหัวใจนะคะเขาไม่ใช่ใบกลมนะคะแต่ว่าใบจะป้อมๆหน่อยนะคะ หมอจินดาค่ะ